สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Gamer Podcast Podcast ที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการติดเกมและการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์เกมสมดุลชีวิตสมดุลนะคะสำหรับในเอพิโซดที่36นี้แอดมินก็มาในหัวข้อสร้างนิสัยการใช้เวลาหน้าจอที่ดีให้ลูกค่ะการใช้เวลาหน้าจอหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า Screen Time ค่ะคือคำที่ใช้เรียกกิจกรรมต่างๆบนหน้าจอดิจิตอลนะคะเช่นการดูทีวีการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์การใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าการเล่นเกมนั่นเองค่ะการใช้เวลาหน้าจอนะคะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลากหลายประเภทค่ะทั้งเกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ด้านความบันเทิงนะคะมีทางรูปแบบที่มีการโต้ตอบเช่นการพูดคุยสนทนากับผู้อื่นหรือแบบที่ไม่มีการโต้ตอบนะคะเช่นการนั่งดูรายการคลิปวิดีโอต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆโตขึ้นค่ะแล้วก็เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมักจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีความกังวลว่าการที่ลูกหลานเนี่ยใช้เวลากับหน้าจอจำนวนมากๆนะคะจะส่งผลกระทบอะไรกับเด็กๆหรือเปล่าสิ่งสำคัญในเรื่องของ Screen Time หรือว่าการใช้เวลาหน้าจอนะคะก็คือการใช้อย่างสมดุลกับกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยให้เด็กๆเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็เติบโตอย่างเข้มแข็งค่ะเด็กๆจะใช้หน้าจอได้ดีไหมนะคะจะขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่เด็กๆทำทางออนไลน์รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างเวลาหน้าจอกับกิจกรรมอื่นๆนะคะเช่นเรื่องของการนอนหลับการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวการออกกำลังกายแล้วก็การทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะการพูดคุยกับเด็กๆเรื่องของการใช้เวลาหน้าจอมีความสำคัญค่ะแต่ว่าอย่าบีบบังคับเด็กๆจนเกินไปนะคะเพราะว่าความขัดแย้งในครอบครัวในเรื่องของการใช้เวลาหน้าจอเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กๆมากกว่าการให้เด็กๆเนี่ยใช้เวลาอยู่หน้าจออีกนะคะสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะและในคลิปนี้แอดมินก็มีกลยุทธ์ในการช่วยให้ทั้งครอบครัวมีนิสัยการใช้หน้าจอที่ดีมาฝากกันนะคะข้อแรกก็คือการกำหนดขอบเขตค่ะกำหนดว่าพื้นที่ไหนที่เป็นเขตปลอดหน้าจอกำหนดจำนวนเวลาการใช้หน้าจอในแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์นะคะตั้งเป้าสร้างสมดุลของกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะเช่นการอ่านหนังสือการอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยและสร้างข้อตกลงในการใช้สื่อสำหรับครอบครัวกับบุตรหลานได้นะคะสิ่งสำคัญคือจะต้องรับฟังเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆมีส่วนแสดงความคิดเห็นในการสร้างข้อตกลงในการใช้สื่อนะคะข้อที่2คือเลือกเนื้อหาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัยไม่จำเป็นว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องดูอะไรที่เป็นความรู้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้การศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลือกสื่อที่ให้ความบันเทิงสำหรับเด็กเนี่ยขอให้พิจารณาค่ะว่าสื่อความบันเทิงนั้นๆเนี่ยมีวิธีการดึงดูดเด็กๆได้อย่างไรหากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีลูกที่โตแล้วนะคะอาจจะลองดูรีวิวออนไลน์ด้วยกันค่ะแล้วก็ช่วยกันค้นหารายการเกมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้สำรวจความสนใจได้สร้างสรรค์แล้วก็เชื่อมโยงติดต่อกับผู้อื่นค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเด็กๆเลือกเนื้อหาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัยของเขานะคะข้อที่3คือดูและเล่นด้วยกันเมื่อทำได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ลูกๆทำนะคะถามคำถามให้พวกเขาเนี่ยอธิบายสิ่งต่างๆแล้วก็เปิดใจรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างนะคะการดูและเล่นด้วยกันนะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะต่อมาข้อที่4นะคะขอให้มองเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์หลายอย่างค่ะเด็กๆเนี่ยอาจจะเคยชินกับการใช้แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเพียงเพื่อในการเล่นเกมนะคะเด็กๆอาจจะใช้สื่อเพื่อความบันเทิงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนะคะมีประโยชน์อะไรที่มากกว่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะแสดงให้เด็กๆเห็นนะคะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้สำหรับงานอื่นๆได้ค่ะเช่นการส่งอีเมลการดูเส้นทางหรือว่าการค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะต่อมาข้อที่5นะคะก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะช่วยให้บุตรหลานมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆได้ดูนะคะโดยการพูดคุยกระตุ้นให้เด็กๆได้คิดอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับสื่อหรือว่าสิ่งต่างๆที่ได้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆหนังที่ได้ดูหนังสือที่ได้อ่านหรือว่าเกมที่ได้เล่นนะคะกระตุ้นให้เด็กๆคิดวิพากษ์วิจารณ์สื่อต่างๆค่ะโดยการถามคำถามเช่นใครผลิตรายการนี้ทำไมเด็กๆเนี่ยถึงชอบตัวละครตัวนี้อ
คิดว่าอะไรทำให้ตัวละครทำแบบนั้นทำแบบนี้หรืออาจจะลองถามเด็กๆว่าลูกคิดว่าทำไมเกมถึงต้องมีภารกิจให้เราเข้าไปทำทุกวันด้วยล่ะเป็นต้นนะคะสุดท้ายข้อที่6นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อใช้อุปกรณ์หน้าจอต่างๆนะคะควรที่จะงดใช้วางอุปกรณ์ของคุณในช่วงเวลาของครอบครัวปิดเสียงการแจ้งเตือนระหว่างมื้ออาหารปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มีใครดูและพยายามอย่าทำงานหลายอย่างพร้อมกันในขณะที่ใช้อุปกรณ์นะคะและนี่ก็คือกลยุทธ์ในการช่วยให้ทางครอบครัวมีนิสัยการใช้หน้าจอที่ดีที่แอดมินได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในการใช้หน้าจอและช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีนิสัยการใช้เวลาหน้าจอที่ดีจะช่วยให้เด็กๆสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาหน้าจอรู้จักควบคุมตนเองแล้วก็สามารถแบ่งเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะการที่เขารู้จักสร้างสมดุลระหว่างการใช้เวลาหน้าจอกับกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันจะทำให้เด็กๆได้รับประโยชน์จากหน้าจอเมื่อมีสมดุลในการใช้ก็จะทำให้เด็กๆได้รับประโยชน์จากหน้าจอและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแอดมินพูดแล้วงงๆหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ได้เลยนะคะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ Healthy Gamer เกมสมดุลชีวิตสมดุลกันด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ